ให้ความรู้นะครับในโรงเรียนนะครับที่รับจดทะเบียนไว้ตอนนี้ค่ะความเสี่ยงของเรานะคะอันนี้นะคะทางพนักงานโดยวันนี้นะคะประชาชนชาวสาหัสลงจากการพระวรกายผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะได้ริเริ่มและก็ได้ขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จทรงพระราชทานพระราชานุญาตลงมาซึ่งในส่วนนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของกรมปศุสัตว์และประสงค์นิกรชาวไทยซึ่งในวันนี้นะคะพวกเราในหลายส่วนด้วยกันล่าท่านปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว67 พรรษา 3-4 กรกฎาคม 2562 นี้ผู้หมวดนะครับ2-3 เสียงปรบมือเพื่อเป็นการปล่อยขบวนรถยนต์โดยผู้ขับเคลื่อนที่นะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะวันนี้ก็จะออกเป็นการให้สัญญาณว่าเราจะเริ่มให้บริการด้านการศึกษานะครับนอกจากจุดนี้แล้วก็จะมีด้านการศึกษาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้หน่วยบริการดูแลฟาร์มสุโขทัยครบทุกการศึกษานะครับไปประมาณเกือบถึง20คิวแล้วนะครับตอนนี้เราให้บริการประมาณ100รายนะครับคือเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราเลี้ยงได้นะครับแต่ว่า